สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องสุภาษิตคนอีกตื่มเซนเก่าเซนเคยเนาะมื้อนี้ก็สิมาอัปเดตเฮือนเนาะให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งตื่มคือเก่าว่าตอนนี้นี่มันไปฮอดไซส์แล้วความจริงตอนนี้เนาะเฮาเริ่มเข้าเวียกไม้แล้วแหละเนาะเริ่มคดเล็กเริ่มนั่นเกียมสิขึ้นทั้งทึงแล้วเนาะแล้วก็ทั้งหน้านี่ก็ยังก่อบ่ทันแล้วเถิดเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งเนาะว่าอันก่อนี่มันยังตัวใดแดที่ว่ายังบ่ทันแล้วเนาะนี่เมื่อนั้นเฮาก็ได้ทายให้เบิ่งหน่อยนึงแล้วเนาะนี่ที่ก่อยังบ่ทันแล้วเธอก็คือทางเข้าประตูเฮือนใหญ่นี่เนาะนี่มีประตูอยู่นี่เป็นตัวนี้นี่ใหญ่กว่าเพิ่นในเฮือนประตูเป็นวงกบบานคูเนาะไซน่ะแล้วก็ยังเทิงเทิงนี่ประมาณอยู่20-30เนาะขึ้นนี่นะแล้วก็ตัวนี้ก็คือกันยังบ่ทันได้ก่อแต่ว่าเทคานเทไปยังทับแล้วทั้งลุมก็เรียบร้อยหมดแล้วเนาะยังเหลืออันนี้แล้วก็อันนี้เนาะ2ป้องข้าพเจ้าลองคำนวณเบิ่งแล้วดินจีที่ว่าสิใช่นี่ตัวนี้ประมาณอยู่200แล้วก็ตัวนี้ประมาณอยู่200ก่อนเนาะนี่แล้วก็กับตัวนี้ก็ยังบ่ทันได้แล้วเถอะเนาะก่อตัวนี้ขึ้นอีกประมาณตัวนี้น่าจะแมต40เนาะแมต40ทั้งนี้ก็คือกันก็ตัวนี้ขึ้นจำพุ่นก็สำเร็จเนาะแล้วก็มีตัวที่เฮาเฮ็ดเป็นห้องน้ำปะไว้นี่เนาะห้องนึงปะไว้เคสไกลๆแถวห้องนอนพวกนี้นะเผื่อเวลายามดึกยามดื่นหรือว่ายามเจ็บยามเป็นมากอะไปห้องน้ำห้องนั้นจึงสิสะดวกเนาะตัวนี้ก็สิก่อขึ้นนี่อีกจนจำเทิงพุ่นละเนาะตัวนี้ก็ยังบ่ทันได้ก่อเถื่อแล้วก็กับตัวนี้เนาะตัวนี้ก็เฮาคิดไว้ว่าสิเฮ็ดห้องน้ำนอนลัดนี่อีกแล้วก็ก่อขึ้นจนจำพุ่นเนาะก็ก่อขึ้นจำแล้วก็สิเทคานทับเนาะตอนทําอิฐน่ะแต่ว่าเอาไปเอามาตอนนี้บ่ได้ก่อแล้วเนาะทุกคนเพราะว่าดินจีเฮาหมดคือจังที่ได้บอกกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องไปเทื่อก่อนนั่นแล้วก็สิซื้อเติมก็บ่มีเงินบ่มีคําแล้วเนาะแล้วก็เลยว่าสิเฮ็ดสวนที่ว่าเฮายังมีอยู่นี่ก่อนพอดีเฮาเอาเล็กมาทําอิฐหันมาค่อนข้างหลายก็เลยว่าสิให้เขาเจ้าขึ้นทั้งเทิงเลยเป็นมัดเล็กเกียมเฮ็ดคานเฮ็ดนั่นบ่ไว้เนาะทุกคนนี่เดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบิ่งเพื่อนเฮาตอนนี้นี่อันที่เขาเจ้าก่อนี่มันแล้วหลายแล้วหน่อยซ้ําใดเนาะกะยังเหลืออีกน้อยนึงตามใจกะอยากซ้ําก่อนแหละเนาะทุกคนแต่ว่ามันบ่มีดินจีแล้วดินจีหมดก็เลยว่าอายุแล้วก็ให้เขาเจ้าคดเล็กเกียมบ่ไว้เนาะสิเทคานทับพวกนี้ล่ะเทเล็กมัดเล็กแล้วก็เอาขึ้นมานี่ก็ตีแบบแล้วก็เทคานทับก่อนเลยเนาะถ้าหากว่าอันนั้นน่ะนี่เนาะเคสนี้ก็คือก่อมันละคือที่เห็นอยู่พุ่นก็คือเฮาก่อแล้วหมดแล้วนะทุกคนยังเหลือซ้ําที่ได้ท้ายกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งตะกี้แล้วเนาะประมาณ3สีดาบนี่3สีดาบรวมทั้งข้างหน้าพุ่นน่ะเนาะนี่มื้อนี้นะทั้งในสร้างเพิ่นก็มากะเพิ่นก็คดเล็กคดนั่นเกียมบ่ไว้ล่ะตามใจก็ยักก่อให้มันแล้วเบิดแล้วก็จึงขึ้นทั้งเทิงเนาะทุกคนจึงขึ้นมาเทคานทับน่ะแต่ว่าอันนี้ยังบ่ทันแล้วบางบอนก็แล้วบางบอนก็บ่ทันแล้วแต่ว่าสิเอาคานก่อนเลยเนาะนี่ปล่อยมือใดมีเงินมีคำซื้อดินจีมาแล้วก็จึงค่อยก่อขึ้นตื้มเอาแบบนั้นเอาเนาะทุกคนสูงขนาดเนาะจุดที่เราอยู่ก็คือสำเร็จ
เกือบมืดแล้วแหละเนาะเฮือนของเฮากะก้อนนี่ประมาณ 95% ละยังเหลือประมาณ 5% อันที่ก้อขึ้นนะสำเร็จ 5% นี่ก็คือสำเร็จเนาะขอเฮือนเฮาแต่ว่ามันบ่สำเร็จทุกคนจริงจีมืดก่อนเราถาหาเงินหาค่ำได้เลยกะซื้อดินจีมาก่อต่อเนาะทุกคนเดี๋ยวชิพาไปเบิ้งเวียบที่ว่าทางสร้างเพิ่นมาเฮ็ดมื้อนี้เนาะก็คือขดปอกเล็กเกียมสิเดินคานเทิงพุ่นเนาะเดี๋ยวชิพาไปเบิ้งปอกเล็กเขาเจ้าเอิ้นนะเด้อว่าเล็กปอกพุ่นแหละหรือว่าเอิ้นเนาะเด้อครับเดี๋ยวก็บ่ฮู้เนาะซับสร้างเขาเจ้านะเล็กของเฮาก็สิอยู่ทั้งพุ่นเนาะเล็กยังเหลืออยู่น้อยนึงก็บ่ฮู้ว่าสิพอบ่พอเนาะเฮามาเฮ็ดนี่เล็กเสร็จเฮานี่สางเก็บเครื่องทุกคนนี่เนาะกะเล็กกะเรืออยู่ซ้ำนี่เนาะแต่น่าจะบ่พอแหละเล็กนี่ก็ได้เท่าใดก็เอาเท่านั้นก็เนาะทุกคนเล็กนี่เหลือประมาณ30เศษเศษยาวน่ะแล้วก็มีอันสั้นนี่อีก2 3 4 5 6 7เศษเนาะนี่แล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นเล็กปอกที่สร้างเพิ่นมาคดมานี่เนาะเล็กปอกกะสิเป็นประมาณนี้ล่ะเพิ่นพากันมาเฮ็ดมื้อนี้อ่ะนะเพิ่นคดปะไว้นี่ได้2เป่าทุกคนอันนี้1แล้วก็อันนั้นอีกเป่า1เนาะแล้วก็ปูนที่เฮาเอามาปูนสร้างเนาะปูนสร้างนี่ยังหากระสอบเฮามาทําเอ็ดหาต้นเนาะยังเหลือหากระสอบนี่ทุกคนก็ตัวนี้ก็ได้ประมาณ4เดือนแล้วเนาะ4เดือน5เดือนแล้วก็เริ่มแข็งแล้วทุกคนคันบ่หิบเทนี่ก็อาจสิได้ชิมละล่าเนาะส่วนว่าปูนเสือปูนเสือที่เฮาเอามารอบล่าสุด15กระสอบก็หมดเรียบร้อยยังเหลือซ้ํานี้มัดไปวาบ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 ทุกคนเงินนะตอนนี้ก็บ่ช่างสิก่อขึ้นแล้วนะปูนก็หมดดินจี้ก็หมดทุกคนบ่มีเงินสิซื้อกันเลยว่านี่ล่ะให้เขาเจ้าซ้ําเฮ็ดโตนี่ก่อนเนาะซ้ําเฮ็ดคานนี่ก็แล้วคานนี่แล้วคานซั่นหมดปูนหมดเล็กโตที่ว่าอยู่นี่นี่ถ้าว่าเฮามีเงินตอกะอาจสิตอไปถ้าว่าบ่มีเงินตอกะอาจสิได้โจ๊ะก่อนเนาะทุกคนนี่อุ้ยมื้อนี้น้องเมย์แต่งตัวงามงามเด้อคนนี้จะไปแอวผู้บ่าวเด้อนี่ไปดีเด้แม่บอกนี่ทุกคนยกมือตาฮักตาแพงขนาดนางมันนุ่งเครื่องนั่นนี่น่ะสบายดีเด้อไปดีไปดีสบายดีเอ้าเงินนางก็บ่แล้วจักเธอเนาะยิ้มงามเด้องามโย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 เดี๋ยวนี้นี่เริ่มสร้างฟ้อนสร้างนั่นแล้วเนาะโยโยมั้ยโยโยมั้ยลูกโยโยมั้ยบางทีเพิ่นอยากฟ้อนกับฟ้อนโยโยโยบ๊ายบายแต่ว่าบ๊ายบายนี่ยังบ่สร้างแบบมือเด้อบางเทื่อก็อันนั้นแบบนี้แกงแกงมือมาเทื่อก็ก็เริ่มเฮียนฮู้เริ่มอันนั้นไปเถิดหน่อยนะทุกคนพัฒนาการของเล็กน้อยก็นี่นี่นี่จุ๊บกล่องนะจุ๊บกล่องนะจุ๊บว้าแพงไหมนะแพงไหมนะแพงไหมนี่ได้แพงได้แพงได้แพงได้ก็โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ว่ามีอย่างไรมีแต่มาอัปเดตเพื่อนให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันเนาะพอดีมื้อนั้นก็ท้ายคลิปตอนนั้นลงไปคิดว่าสิบ่มีคนสนใจแต่เบิ่งจากคอมเมนต์ของบรรดาพ่อแม่พี่น้องแล้วเนาะแบบก็ใช้ไม่ได้เพิ่นก็
เขามาให้กำลังอกกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์อีกเนาะว่าเพิ่นก็กำลังติดตามการสร้างเฮือนของเฮาอยู่ว่าอยากให้ทางน้องเมจิอยากให้ทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกเมียหั่นมีบ่อนอยู่ไวๆเนาะก็ต้องขอขอบขอบใจหลายๆเนาะคงสิใช้เวลาอีกโดนเติบเนาะทุกคนแต่ว่าแนวใดพวกเฮาก็สิพยายามสู่ซ้นให้เฮือนหลังนี้มันแล้วล่ะเนาะทุกคนคือความจริงชีวิตของพวกเฮาก็ค่อนข้างน่าสงสารและเพียงแต่พวกเฮาบ่เคยเล่าเรื่องเล่าชีวิตของพวกเฮาในมุมที่ว่ามันน่าสงสารเท่านั้นเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย